ย้อนกลับไปตัวอย่างสุดท้ายเมื่อวันอังคารนะอ่านหน้านี้นะพอมีเงื่อนไขว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองอยู่ระหว่าง0กับ4นะความหมายทางเรขาคณิตนะก็หมายถึงว่าพื้นอยู่บนวงกลมนี้นะความสูงเวลาขึ้นไปด้านบนเนี่ยหน้าตัดเอียงๆมันจะเป็นคล้ายๆกับวงรีมันก็จะเกิดค่าสูงสุดที่ตำแหน่งนี้แต่ไม่ได้หมายถึง0ลบ40นะเนี่ยคือที่เราจะเรียนนะค่าต่ำสุดหายังไงค่าสูงสุดตำแหน่งนี้หายังไงเนี่ยนั้นภาพที่ส่งให้เนี่ยนะที่ไปตัดเก็บไว้ประกอบเอกสารกันอ่ะตอนนี้มาเรียนตามหนังสือเลย 3.5.1ฟังก์ชัน2ตัวแปรนะเราก็คงเรียนกันแค่2ตัวแปรหรือ3ตัวแปรนะฟังก์ชัน2ตัวแปรในที่นี้เนี่ยมีค่าสูงสุดเป็นอะไรมีค่าต่ำสุดเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแรกนะยังไม่มีทฤษฎีมาช่วยก็เอาพิชคณิตมาใช้นะ x กำลัง2บวก y กำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ0นะพอบวก4มันก็เลยมากกว่าหรือเท่ากับ4 f 00มีค่าเป็น4นะก็แปลว่ามีจุดบนโดเมนของฟังก์ชันนะที่ให้ค่าต่ำสุดนะมากกว่าหรือเท่ากับ4นะยังไม่พอนะต้องมีเงื่อนไขว่ามีจริงๆนะมีจุด00บนโดเมนฟังก์ชันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นค่าต่ำสุดนะในบางครั้งคืออาจจะเน้นคำพูดนะแบบแคลคูลัส1อ่ะค่าต่ำสุดสมบูรณ์บางทีก็อาจจะพูดย่อลงนิดนึงนะจะได้สอนหนังสือเร็วขึ้นก็คือต่ำสุดสมบูรณ์อาจจะเขียนย่ออย่างนี้เน้นว่านะตามตำราบอกค่าต่ำสุดเฉยๆนะหมายถึงต่ำสุดสมบูรณ์นะแต่ว่าอยากจะเน้นให้ชัดเจนต่อไปดูว่ามีค่าสูงสุดไหมเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้เนี่ยบทที่1นะถ้าเราเจอ z เท่ากับนะถ้าเราเขียน z เท่ากับเนี่ยx กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ4บวก4เนี่ยแซดลบ4เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ถ้าเราเขียนกราฟก็หมายถึงว่า x 0 y 0มันจะลอยเหนือพื้นนิดหนึ่งตรงแซดเป็น4เนี่ยแล้วก็เป็นลักษณะของอิเล็กติกพาราโบลอยหงายต่ำสุดเราเจอแล้วคือ4นี่ไงเมื่อกี้เนี่ยนะแต่นี้จะเห็นว่านะมันจะสูงไปไม่สิ้นสุดเลยนะสูงไปเรื่อยๆนะไม่มีค่าสูงสุดสมบูรณ์นะการยืนยันด้วยเหตุผลทางคณิตศาสตร์ก็บอกว่านะทุกจำนวนจริงบวก m จะมี fxy มากกว่ามันนะงั้นคำว่ามีก็คือเลือก x เป็นรูท m y เป็น0นะพอแทนค่าไปแล้วเนี่ยมันเป็น m บวก4นะก็แปลว่าทุกจำนวนจริงบวก m นะมี fxy ที่สูงกว่ามันนะอันนี้ก็เป็นภาษาตำรานะไม่มีขอบเขตบนนะก็แปลว่าไม่มีค่าสูงสุดนะฟังก์ชันนี้เนี่ยมีต่ำสุดสมบูรณ์คือ4สูงสุดสมบูรณ์ไม่มีอ
หน้า98 fxy มีสูตรเป็นsquare root 25ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2เนี่ยอย่าลืมนะฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยนะถ้าเราสงสัยกราฟก็พิมพ์ได้วาดรูปดูได้เลยยังไม่มีสูตรก็ต้องใช้พิชคณิตกันนะของที่อยู่ในรูทจะต้องเป็นบวกเสมอ25ลบทิ้งนิดนึงก็ต้องน้อยกว่านะsquare root 25อันนี้น้อยกว่า root 25นะ fxy น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะแค่นี้ยังไม่พอว่ามันค่าสูงสุดคือ5นะต้องเลือกนะว่ามีจริงๆเนี่ยมีจุดบนโดเมนที่ทำให้ fxy เป็น5เราก็เลือกว่า x 0 y 0นะเท่านี้ก็บอกว่า5เป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์นะเกิดตรงที่ x 0 y 0ตัวนี้เป็น square root 2มันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0เสมอนะพอเราเห็นว่ามากกว่าเท่ากับ0เนี่ยยังสรุปไม่ได้ว่า0เป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์ต้องมีจริงบนโดเมนของมันนะก็ต้องเลือกมีหลายจุดนะทุกคนลองทดเลขนิดนึงนี้ลองเขียนกราฟรูปนี้นี่หน้าตาเป็นยังไงลองเขียนดูก่อนเขียนบริเวณว่างๆตรงนี้ลองวาดรูปดูก่อนฟังก์ชันนี้นะถ้าเปลี่ยน fxy เป็น z มันก็คือครึ่งทรงกลมเหนือระนาบ xy นะครึ่งทรงกลมรัศมี5จุดศูนย์กลาง0 0นะมันลักษณะกราฟคว่ำอยู่บนพื้นเป็นวงกลมรัศมี5สูงขึ้นมาตรงนี้ก็คือ0 0 5ดังนั้นคำว่าค่าสูงสุดมีที่เดียวคือ5นะแต่ค่าต่ำสุดมีเยอะมากจุดต่างๆบนขอบวงกลมพวกนี้นะดังการหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะใช้พิชคณิตก็ได้นะใช้พิชคณิตถ้าจำกราฟได้ก็ดูจากกราฟนะเพราะฉะนั้นถ้าคำถามข้อนี้เนี่ยนะถามแต่เพียงว่าค่าสูงสุดคืออะไรค่าสูงสุดนะก็ตอบเลย5ค่าต่ำสุดคืออะไรก็ตอบ0แค่นี้นะต่อไปค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะก็หมายถึงว่าบริเวณเล็กๆรอบจุดนะFA เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ในกราฟรูปนี้นะแฝงความหมายว่าที่จุด A ตรงนี้นะบริเวณเล็กๆรอบจุด A นะตำแหน่งนี้เป็นค่าสูงสุดทั้งที่จุดนี้เนี่ยอยู่ต่ำกว่าตัวนี้ก็ยังถือว่าตำแหน่งนี้เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ตำแหน่งนี้นะก็อาจจะเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ด้วยนั้นถ้าเท่าที่เห็นในภาพนี้เนี่ยนะสูงสุดสัมพัทธ์นะถ้าพบที่นี่หนึ่งที่พบตรงนี้หนึ่งที่และพบตรงนี้อีกนะค่าสูงสุดสมบูรณ์คืออะไรเราก็ต้องเลือกตัวที่มากสุดเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์ขอเน้นคำพูดนะว่าสูงสุดสัมพัทธ์สูงสุดสมบูรณ์นะจะได้ฟังแล้วชัดเจนเลยเพราะเนื้อหาที่เราจะเรียนถัดไปก็คือเนี่ยถ้ามีฟังก์ชันแล้วนะ2ตัวแปรหรือ3ตัวแปรก็ตามเดี๋ยวเราจะหาสูงสุดสัมพัทธ์ทุกที่เลยเนี่ยเสร็จแล้วเอาสูงสุดสัมพัทธ์ทุกที่มาเทียบกันว่าใครจะเป็นสูงสุดสมบูรณ์
ต่ำสุดสัมผัสนะต่ำสุดสัมผัสบริเวณเล็กๆรอบจุด A บนพื้นนี้นะตัวอย่างนี้ก็ใช้ฟังก์ชัน2ตัวแปรนะตำแหน่งนี้อยู่ต่ำกว่าเขานะหมายถึงบริเวณเล็กๆเนี่ยจุดนี้อยู่ต่ำกว่าเขาดังนั้นตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นต่ำสุดสัมผัสนะเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน1ฟังก์ชันนะโดเมน S เป็นไปได้ที่อาจจะมีต่ำสุดสัมผัสหลายที่นะ1 2 3นะหลายๆที่อย่างงี้เดี๋ยวเราจะค้นหาให้หมดว่าต่ำสุดสัมผัสมีกี่ที่อะไรบ้างนะเสร็จแล้วก็เลือกตัวที่ต่ำที่สุดนะเป็นต่ำสุดสมบูรณ์นะทีนี้ภาษาตำราก็เรียกว่าค่าสุดขีดสัมผัสยังไม่แยกว่าสูงสุดหรือต่ำสุดตกลงกันในชั้นเรียนนิดนึงนะถ้าถามว่าค่าสูงสุดหรือต่อค่าต่ำสุดให้ตอบเป็นตัวเลขนะจุดที่ให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดให้ตอบเป็นพิกัดจุดนะเวลาเติมคำตอบก็ดูคำสั่งให้ชัดเจนนะหน้า101เป็นตำราอ่านทุกหน้าเลยนะค่าสูงสุดสัมผัสต่ำสัมผัสนะอาจจะมีหลายที่นะแต่ถ้าเป็นสูงสุดสมบูรณ์มีได้ค่าเดียวนะต่ำสุดสมบูรณ์มีได้ค่าเดียวนะแล้วก็เป็นไปได้ที่อาจจะไม่มีทั้งคู่เลยหน้า102นะเป็นตำราก็นะค่าต่ำสุดสัมผัสหมายถึงว่าดูบริเวณเล็กๆรอบจุด A นะอย่างในภาพเนี้ยนะดูแค่บริเวณแค่นี้พอแล้วนะไม่สนใจล้ำมาถึงตำแหน่งเนี้ยนะอันนี้ก็ต่ำสุดสัมผัสข้อ3ข้อ4นะเป็นตำราก็พูดถูกไว้ตลอดกาลก่อนค่าสูงสุดสมบูรณ์นะจะถือว่าเป็นค่าสูงสุดสัมผัสด้วยเห็นไหมข้อ4เนี่ยในกระดาษเขียนไว้ค่าสูงค่าต่ำสุดนะในกระดาษเขียนค่าต่ำสุดนะเขาจะเน้นเป็นคำพูดเลยนะต่ำสุดสมบูรณ์นะจะได้ชัดว่าถ้ามีจะมันมีค่าเดียวสูงสุดสมบูรณ์ค่าต่ำสุดสมบูรณ์ถ้ามันมีได้ค่าเดียวแต่นี้เวลาทำแบบฝึกหัดหรือเวลาสอบนะเวลาจงหาค่าสุดขีดสมบูรณ์นะก็หมายถึงว่าให้หาทั้งกรณีสูงสุดและต่ำสุดในหน้า103นะก็มีตัวอย่างให้นะเข้าใจความหมายของว่าสูงสุดสัมผัสสูงสุดสมบูรณ์ชัดเจนเนี่ยในภาพนี้ในภาพนี้นะจะถือว่าสูงสุดสัมผัสสูงสุดสัมผัสสูงสุดสัมผัสตำแหน่งนี้ก็สูงสุดสัมผัสด้วยนะมี4ที่สูงสุดสมบูรณ์คืออะไรนะสูงกว่าเพื่อนก็ตัวนี้จะเป็นสูงสุดสมบูรณ์ต่ำสุดสัมผัสมีกี่ที่อะไรบ้างนะตำแหน่งนี้ต่ำสุดสัมผัสตำแหน่งนี้ต่ำสุดสัมผัสนะตัวที่ต่ำเลือกเป็นต่ำสุดสมบูรณ์อันนี้เราหาค่าโดยดูจากกราฟนะเดี๋ยวสอนเสร็จแล้วถ้าจำฟังก์ชันที่ให้ภาพเป็นนะขึ้นเป็นลูกคลื่นทำนองนี้ได้เดี๋ยวจะวาดให้ดูนะตอนนี้ลืมสูตรนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะสอนเสร็จแล้วจะลองวาดภาพนี้ตัวจริงให้ดูนะฟังก์ชันมันคืออะไรในหน้า104นะตรงนี้ขอทบทวนแคลคูลัส1นิดนึงนะ f จาก1ตัวแปรนะฟังก์ชันค่าจริง1ตัวแปรนะจุดวิกฤตนะf'
x เท่ากับ0หรือ f prime ไม่มีค่านะไม่อนุพันธ์หาค่าไม่ได้นะอันนั้นคือความรู้เดิมจากแคลคูลัส1นะพอมาแคลคูลัส3นะฟังก์ชัน2ตัวแปร3ตัวแปรยังไงก็ตามนะจุดที่ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือต่ำสุดสัมพัทธ์นะเกรเดียนต์จะต้องเป็น0นะถ้า1ตัวแปรเนี่ยคำว่าเกรเดียนต์มันก็คืออนุพันธ์ธรรมดานะเขียนให้ชัดไว้เลยนะถ้าฟังก์ชัน1ตัวแปรนั้นน่ะสัญลักษณ์เกรเดียนต์ f มันตรงกับ curve f by curve x ตัวเดียวแต่1ตัวแปรก็คือ df by dx นะหรือ f prime นั่นเองแต่ถ้าฟังก์ชัน2ตัวแปรหรือ3ตัวแปรเนี่ยจุดที่ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือต่ำสุดสัมพัทธ์เกรเดียนต์ต้องเป็น0แล้วก็ที่แรงเงาสีฟ้า3บรรทัดเนี่ยนะนี่เป็นทฤษฎีเขาก็เลยแยกพิสูจน์ว่ากรณีสูงสุดสัมพัทธ์เกรเดียนต์เป็น0นะกรณีต่ำสุดสัมพัทธ์เดี๋ยวก็มีเกรเดียนต์ก็ต้องเป็น0ด้วยพิสูจน์ไม่เอานะเอาแต่ผลใช้งานนะในหน้า105นะก็เป็นการพิสูจน์ว่านะตำแหน่งที่ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะจะสูงสุดสัมพัทธ์หรือสุดสมบูรณ์ก็ตามเนี่ยอนุพันธ์มีค่าเกรเดียนต์หาค่าได้เนี่ยเกรเดียนต์จะต้องเป็น curve f by curve y curve f by curve x ต้องเป็น0นะพอ2ตัวนี้เป็น0ก็มีความหมายว่าเกรเดียนต์ f สูตรของมันคือ curve f by curve xcurve f by curve y อันนี้ใน2ตัวแปรนะ3ตัวแปรก็มี curve f by curve z ด้วย0 0นะหน้า106นะท่อนนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์นะในหน้า107ถ้า FA นะเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะแล้วก็เกรเดียนต์หาค่าได้ก็คืออนุพันธ์มีค่าแหละนะต้องเป็น0หมายถึงอนุพันธ์มีค่านะ curve f by curve x curve f by curve y นะถ้าไม่มีค่าเดี๋ยวไปพูดในแง่ของจุดวิกฤตกันตอนนี้เน้นว่ามีค่านะ F หาอนุพันธ์ได้นะFA เป็นสูงสุดสัมพัทธ์เกรเดียนต์ก็ต้องเป็น0นะอันเนี้ยคลุมทุกกรณีเลยนะต่ำสุดสัมพัทธ์สูงสุดสัมพัทธ์นะในหน้า108เห็นไหมต่างจากทฤษฎีเมื่อกี้นี้อันเดียวก็คือต่อให้เป็นนะสุดขีดสัมพัทธ์นะซึ่งมันคลุมทั้งคำว่าสูงสุดและต่ำสุดถ้าอนุพันธ์มีค่าเกรเดียนต์ต้องเป็น0นะงั้นเดี๋ยวเวลากำหนดจุดวิกฤตเนี่ยก็หมายถึงว่าเกรเดียนต์เป็น0นะหรืออนุพันธ์ไม่มีค่านะเวลาหาจุดวิกฤตหลักคิดคล้ายๆกับแคลคูลัส1จุดวิกฤตของฟังก์ชัน f เนี่ยจะ2ตัวแปรหรือ3ตัวแปรก็ตามเนี่ยตรวจสอบ2เงื่อนไขคือเกรเดียนต์เป็น0เนี่ยหรือเกรเดียนต์ไม่มีค่าคำว่าเกรเดียนต์ไม่มีค่านั้นก็หมายถึงว่าอนุพันธ์ย่อยบางตัวหาค่าไม่ได้ก็ถือว่าเกรเดียนต์ไม่มีค่าแล้วนะจุดวิกฤตนั้นน่ะเป็นจุดที่ให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยแต่ถ้าจุดวิกฤตนั้นตรวจสอบแล้วไม่เป็นทั้งสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยไม่เป็นสูงสุดสัมพัทธ์ไม่เป็นต่ำสุดสัมพัทธ์ก็ถือว่าเป็นจุดอานมาเพราะเวลาตรวจสอบว่าจุด A ที่กำหนดให้เนี่ยคำว่าจุดภายในเนี่ยตำรานะก็เลยเขียนให้ครบเนี่ยก็เอาเฉพาะจุดภายใน S นะ
นะสอบวัดผลก็เอากำหนดให้จุดภายใน S ละกำหนด A มาให้ตรวจสอบให้ได้ว่ามันเป็นจุดวิกฤตหรือจุดอานมาตัวอย่างกราฟขณะนี้เนี่ยนะถ้าเรียกชื่อตามบทที่1นะบางส่วนเป็นไฮเปอร์โบลาไฮเปอร์โบลิกพาราโบลอยด์นะเรียกชื่อเลยนะพื้นผิวอันมาเนี่ยจุดนี้นะไม่เป็นทั้งสูงสุดและต่ำสุดเพราะว่ามีต่ำกว่ามันก็มีสูงกว่ามันก็มีนะหมายถึงว่าบริเวณเล็กๆรอบจุดเนี้ยนะจุดที่สูงกว่ามันก็มีจุดที่ต่ำกว่ามันก็มีนะจุดศูนย์ตรงนี้จึงไม่เป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดนะตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าเกรเดียนต์เป็นศูนย์ด้วยนะจุดนี้ก็เลยกลายเป็นจุดอานมาจำไว้เลยนะพื้นผิวชื่ออานมานะจุดที่เป็นไม่ทั้งสูงสุดและต่ำสุดก็เป็นจุดอานมาตัวอย่าง 3.5.3 นะกำหนดฟังก์ชัน2ตัวแปรนะถ้าถามว่ากราฟรูปนี้มีชื่อว่าอะไรนะไหนลองเขียนชื่อก่อนดินะสอบเจอตัวนี้แน่นะเจอลักษณะอย่างเงี้ยอ่ะกำลังสองสมบูรณ์นะแซดเท่ากับนะจัดรูปแล้วเป็นตัวแปร x กำลังสองตัวแปร y กำลังสองแซดกำลังหนึ่งนะอีเลปติกพาราโบลอยอ่ะเขียนคำตอบไว้นะแล้วก็ลองจัดรูปดูเองนะเดี๋ยวลองวาดกราฟดูก็ได้เห็นไหมฟังก์ชันเดียวกันนั่นแหละอยู่บทที่1ถามชื่อพื้นผิวนะพอมาอยู่บทที่3หาจุดวิกฤตนะเดี๋ยวฟังก์ชันนี้พอไปอยู่บทที่4ก็อินทิเกรตหาพื้นที่ปริมาตรตัวอย่าง 3.5.3 ให้หาจุดวิกฤตนะก็ต้องจำเงื่อนไขได้ว่าจุดวิกฤตคือเกรเดียนต์เป็น0หรือเกรเดียนต์หาค่าไม่ได้ดิฟเทียบกับ x นะดิฟเทียบกับ y เนื่องจากเราต้องการเกรเดียนต์เป็น0ก็หมายถึงอนุพันธ์ย่อยดิฟเทียบกับ x เป็น0แก้สมการแล้วได้2อนุพันธ์ย่อยดิฟเทียบกับ yเท่ากับ0แก้สมการได้ y เท่ากับ1นะอนุพันธ์มีค่าแล้วก็เกรเดียนต์ที่จุด2 1เป็น0นะสอดคล้องบทนิยามก็แปลว่ามีจุดวิกฤตจุดเดียวเท่านั้นนะตัวอย่างนี้มันจะจบแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามันตามหลังบทนิยามนะสิ่งที่เราต้องยืนยันถัดไปก็คือจุดนี้เนี่ยมันเป็นสูงสุดหรือต่ำสุดหรือไม่เป็นทั้งคู่ถ้าไม่เป็นทั้งคู่ก็ต้องเป็นจุดอานมาในหน้า110นะทฤษฎีบทนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะประยุกต์ใช้งานกันนะจริงๆก็ใช้ตัวนี้นะแล้วก็ไม่เอาพิสูจน์นะครูเขียนเป็นขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนนะขั้นที่1มีฟังก์ชัน2ตัวแปรนะขั้นที่2หาเกรเดียนต์นะแก้สมการแล้วนะเกรเดียนต์เท่ากับ0ได้จุด AB ออกมานะเราจะตรวจสอบกันว่าเนี่ยอาจจะมีคำตอบหลายอันนะจุดที่ทำให้เกรเดียนต์เป็น0นะนะขั้นที่3นะขั้นที่2หาจุดวิกฤตและอาจจะมีหลายจุดนะขั้นที่3หาอนุพันธ์ย่อยนะ fxx ก็คืออนุพันธ์อันดับที่2นะดิฟเทียบกับ x 2ครั้งอนุพันธ์ย่อย fxy ก็คือดิฟเทียบกับ x ดิฟเทียบกับ y นะอนุพันธ์ย่อยอันดับ2 fyy นะ
ตรงนี้เติมเลยนะเอาเฉพาะกรณีที่ fxy หรือ fyx มีค่าเท่ากันเอาฟังก์ชันต่อเนื่องนะเราเรียนขอบเขตง่ายลงนะฟังก์ชันที่3นะหาอนุพันธ์ย่อยทุกตัวเลยนะแล้วก็เรียกชื่อย่อๆว่า abc a คือดิฟเท่ากับ x 2ครั้ง b คือดิฟเท่ากับ xy c คือดิฟเท่ากับ y 2ครั้งเนี่ยถ้า ac ลบ b กำลัง2นะมากกว่า0 a มากกว่า0 a หมายถึงตัวนี้นะดิฟเท่ากับ x 2ครั้งเนี่ยFAB เป็นต่ำสุดสัมพัทธ์ได้แค่นี้ก่อนนะต่ำสุดสัมพัทธ์นะด้วยเหตุผลว่าจุดวิกฤตมันอาจจะมีหลายที่นะเราหาต่ำสุดสัมพัทธ์ให้ครบทุกที่ก่อนแล้วค่อยสรุปทีหลังนะว่าใครเป็นต่ำสุดสมบูรณ์กรณีที่นะ AC ลบ B กำลัง2นะมากกว่า0แต่ A ติดลบFAB เป็นสูงสุดสัมพัทธ์ AC ลบ B กำลัง2น้อยกว่า0จุดนี้เป็นจุดอานม้าไม่มีคำว่าค่าอานม้านะมีแต่จุดอานม้าเนี่ยค่าสูงสุดสัมพัทธ์คืออะไร FAB จุดที่ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์คืออะไรจุด ABแต่ถ้าจุดอานม้าต่อเป็นจุดไม่มีคำว่าค่าอานม้านะกรณีที่ AC ลบ B กำลัง2เป็น0ตรวจสอบโดยวิธีอื่นนะตอนนี้มาคำแนะนำในการจำนิดเดียวนะ AC ลบ B กำลัง2นะเขียนในรูปแบบ determinant ก็แล้วกันนะAB BC determinant ตัวนี้มันจะกลายเป็น AC ลบ B กำลัง2จริงๆท่อนนี้มาจากการพิสูจน์ทฤษฎีนะเป็นแต่ว่าครูไม่เอาพิสูจน์ก็เอามาเป็นคำแนะนำในการจำว่าใครคูณใครลบได้ B กำลัง2นะเขียนอย่างนี้ AB BCเดี๋ยวเราจะเอาเงื่อนไขทั้ง4ข้อไปหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะก่อนหน้านี้เราใช้พิชคณิตจัดรูปหรือจำกราฟได้นะถ้าวาดกราฟไม่ได้จัดรูปลำบากก็ใช้4ข้อเนี้ยในหน้า111นะตอนนี้เป็นตำราก็ต้องเตือนว่าระมัดระวังนิดนึงนะบางครั้งเนี่ยถ้าทฤษฎีมันสรุปไม่ได้มันอาจจะเป็นสูงสุดหรือต่ำสุดก็ได้ข้อ1ฟังก์ชันนี้เนี่ยนะตรวจสอบแล้วจุด00เป็นจุดวิกฤตนะ AC ลบ B กำลัง2เป็น0นะสรุปไม่ได้ตรวจสอบโดยวิธีอื่นตรวจสอบแล้วพบว่า0เป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะจริงๆต่ำสุดสมบูรณ์เลยล่ะนะแต่ว่ากระดาษเขียนเป็นต่ำสุดสัมพัทธ์ก็ยังถูกอยู่เห็นไหมสรุปไม่ได้ตรวจสอบโดยวิธีอื่นได้ค่าต่ำสุดที่แรงเงาสีเขียวตอนนี้เนี่ยนะมีลบหน้าวงเล็บนี่นะตรวจสอบแล้วนะ00เป็นจุดวิกฤต ABC คำนวณออกมาแล้วนะ AC ลบ B กำลัง2เป็น0ทฤษฎีเมื่อกี้สรุปไม่ได้ต้องตรวจสอบโดยวิธีอื่นตรวจสอบโดยพิชคณิตฟังก์ชันนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เสมอ0เป็นค่าสูงสุดเกิดที่จุด00ก็แปลว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยนะ AC ลบ B กำลัง2เท่ากับ0ทฤษฎีสรุปไม่ได้ตรวจสอบโดยวิธีอื่นเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ในข้อ3ก็เหมือนกันนะ x กำลัง2ลบ y กำลัง2AC ลบ B กำลัง2เป็น0เนี่ยนะแต่มันไม่เป็นทั้งสูงสุดและต่ำสุดนะหมายถึงบริเวณเล็กๆรอบจุด00น่ะมีกรณีที่
นะค่าฟังก์ชันนั้นมากกว่าค่าฟังก์ชันนั้นน้อยกว่าจึงไม่เป็นสูงสุดและไม่เป็นต่ำสุดก็เป็นจุดอันมาไปนะเพราะในหน้านี้นะก็เขียนเพิ่มเติมนะว่า gradient f เท่ากับ0นะจุดวิกฤตนั้นนะอาจจะให้ค่าสูงสุดต่ำสุดหรือจุดอันมาก็ได้นะถัดไปนี่อันเหตุผลแรกนะจุดวิกฤตถัดไปคำว่า AC ลบ B กำลังสองเท่ากับ0เป็นไปได้3กรณีเลยก็คืออาจจะเป็นสูงสุดต่ำสุดหรือจุดอันมานะถ้าทฤษฎีสรุปได้สรุปเลยนะแต่ถ้าทฤษฎีสรุปไม่ได้ตรวจสอบโดยวิธีอื่นแต่หัวข้อนี้จะยากก็ตรงคำว่าตรวจสอบโดยวิธีอื่นเนี่ยนะตัวอย่าง 3.5.4 นะฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้ามีพจน์ x คูณ y อยู่อะนะไม่ต้องพยายามวาดรูปอะนะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนหัวข้อเรื่องการหมุนภาพก็มองเป็นฟังก์ชันใดๆนะทำงานตามขั้นตอนขั้นที่1ต้องหาเกรเดียนเพื่อตรวจสอบว่าเกรเดียนเป็น0ที่ใดหรือหาค่าไม่ได้ที่จุดใดนะกรณีตัวหารนะถ้ามีการหารได้0ก็เกรเดียนหาค่าไม่ได้เกรเดียนฟังก์ชัน2ตัวแปรก็ต้องหา curl f by curl x curl f by curl y เนี่ย curl f by curl x เป็น0 curl f by curl y เป็น0เนี่ยตรงกับคำว่า gradient เป็น0เนี่ยได้2สมการละพิชคณิตจับสมการบวกลบกันเนี่ยหัวข้อนี้ต้องฝึกแก้สมการนะฝึกทำโจทย์ต้องแก้ระบบสมการตรงหน้าขนาดนี้ไม่ได้จัดรูปให้ชัดว่าบวกลบกันได้อะไรเนี่ยแก้สมการแล้วได้จุดวิกฤตที่เดียวเนี่ยพอได้มาแล้วต้องยืนยันให้ได้ว่ามันเป็นสูงสุดต่ำสุดหรือจุดอันมาเนี่ยเขียนเป็นขั้นตอนนะหาเกรเดียนเนี่ยเกรเดียนเป็น0ขั้นที่2ได้จุดวิกฤตมาแล้วนะขั้นที่3หาค่า A B C ให้ได้แล้วก็ดูว่า A C ลบ B กำลัง2เป็นอะไรบวกลบหรือ0นะแล้วสรุปตรวจสอบจุดวิกฤตนะหาค่า A B C คำว่า A B C ก็ A ดิฟเทียบกับ X 2ครั้งได้ลบ2b ดิฟเทียบกับ xy นะได้1 c ดิฟเทียบกับ y 2ครั้งได้ลบ2นะตัวอย่างนี้ง่ายเพราะว่ามันเป็นพหูนามนะทั้งคำว่าที่จุดลบ2ลบ2นะมันก็เลยไม่ได้แทนค่าจริงเพราะว่าอันนี้เป็นค่าคงตัวไปแล้ว a น้อยกว่า0นะ ac ลบ b กำลัง2มากกว่า0จำทฤษฎีให้แม่นยำนะสูงสุดสัมผัสเนี่ยเวลาสอบเติมคำในช่องว่างเน้นอีกทีนึงนะจุดที่ให้ค่าสูงสัมผัสคือตอบเป็นจุดค่าสูงสุดสัมผัสคือตอบเป็นตัวเลขนะอย่าเขียนปะปนกันหน้า113ฟังก์ชันนี้เนี่ยไม่ต้องพยายามเขียนกราฟนะถ้าจะเขียนกราฟก็ไปใช้เครื่องคิดเลขเลยเนี่ยมันมีพจน์ x y นะให้หาค่าสุดขีดนะก็แปลว่าอันนี้พูดให้เราตัดสินใจเองว่าได้จุดวิกฤตแล้วนะไปตรวจสอบว่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสคือขอเขียนเป็นขั้นตอนละนะขั้นที่1เกรเดียน
สองตัวแปรก็ต้องหา curl f by curl x curl f by curl y นะขั้นที่สองแก้สมการเกรเดียนต์เป็น0นะอาจจะมีคำตอบหลายตัวตัวอย่างข้อนี้มีคำตอบเดียวนะแก้สมการ x 0 y 0ขั้นที่3หาค่า a b c คำว่าหาค่า a ก็คือดิฟเทียบกับ x 2ครั้งแทนค่าดิฟเทียบกับ x y หรือ y x ถูกทั้งคู่นะเพราะว่าตอนนี้เป็นพหุนามเนี่ยแล้วก็ c ก็คือดิฟเทียบกับ y 2ครั้งเนี่ยAC ลบ B กำลัง2เป็นบวกเป็นลบหรือเป็น0นะตัวนี้ก็ต้องจำทฤษฎีสรุปผลให้ได้ตอนนี้มาถึงขั้นที่3แล้วดิฟเทียบกับ X 2ครั้ง XY ดิฟเทียบกับ Y 2ครั้งนะ A เป็น0 B เป็น4 C เป็น0 AC ลบ B กำลัง2น้อยกว่า0จำทฤษฎีได้แม่นยำจุดอ่านมาครับรูปนี้เขียนไว้เลยนะเดี๋ยวถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขวาดรูปเนี่ยนะภาพจะเป็นภาพพื้นผิวอ่านมาในหน้า114เดี๋ยวตรงนี้แวะพูดนิดนึงก่อนเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวพอสอนบทที่3เสร็จแล้วเนี่ยนะบทที่4นะแนะนำให้อ่านล่วงหน้านะเพราะว่าเวลาสอนเนื้อหาจริงบทที่4อ่ะนะจะทำแต่ตัวอย่างนะจะทำแต่ตัวอย่างเนี่ยตัวทฤษฎีอย่างเมื่อกี้ที่นะอย่างในบทที่3เนี่ยเมื่อกี้มีทฤษฎีว่าตรวจสอบจุดวิกฤตทำยังไงดูเกรเดียนต์เป็น0เนี่ยอันนั้นต้องดูในคลิปเองนั้นบทที่4นะเริ่มทยอยดูได้แล้วนะแล้วก็เอาแค่ 4.1 4.2 4.3 พูดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวลืมตอนท้ายชั่วโมงนะมาเรียนต่อกัน 3.5.6 มีฟังก์ชันแล้วนะแถมนี่ x กำลัง3อีกนะไม่ต้องนึกอะชื่อพื้นผิวไม่มีอะนะนี่เป็นฟังก์ชันใดๆกันให้หาค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะนึกถึงขั้นตอนนี้ได้เลยนะ1หาเกรเดียนต์2แก้สมการเกรเดียนต์เป็น0เพื่อหาจุดวิกฤตนะหรือเกรเดียนต์หาค่าไม่ได้แต่ถ้าเป็นพหุนามแบบนี้เนี่ยนะเกรเดียนต์หาค่าได้แน่นอนนะไม่มีการหาได้ศูนย์ขั้นที่3นะหาค่า a b c เนี่ยตรงนี้ขอพูดว่าเป็นหาสูตรดีกว่านะบางทีเรามีจุดวิกฤตหลายที่หา f x y f y y อ่ะลืมไปตัวหนึ่ง f x xหาจุดวิกฤตแก้สมการ curl f by curl x เป็น0 curl f by curl y เป็น0นะตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะหาคำตอบให้ครบถ้วนในตัวอย่างข้อนี้จุดที่ให้ค่าวิกฤตมีอยู่4ที่นะการสรุปผลนะเดี๋ยวก็แนะนำเป็นรูปแบบตารางนะเขียนเป็นตารางหาค่า a b c แยกกันนะหาสูตร f x x ยังไม่แทนค่านะหาสูตร f x y นะหาสูตร f y y ก่อนมีจุดวิกฤตอยู่4ที่จุดที่1นะ a c bตอนนี้เขียนกลับกันนะ f x y ต้องเป็นตัว b อ่ะแก้เอกสารกันนิดหนึ่ง
AFXX อ่ะถูกนะ C ตัวนี้ต้องเป็น FYY นะถึงจะตรงกับสูตรข้างบนนะแก้เอกสารนิด B คือ FXY นะ ACนะลบ b กำลังสองนะเป็นบวกนะต่ำสุดสัมพัทธ์ตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นบวกต่ำสุดสัมพัทธ์นะเนี่ยแข่งคนละสามเรียนกันระดับเนี้ยนะถ้าเราจำได้ตอนแข่งคนละหนึ่งอ่ะเราทำงานแบบนี้เหมือนกันแล้วยังมีบริเวณนี้ฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดความเว้าอยู่บนหรืออยู่ล่างนะแคลคูลัส3เอาแค่เนี้ยนะต่ำสุดสัมพัทธ์นะจุดวิกฤตจุดที่2นะ A C นะ B เป็น0นะ A C ติดการคงเน้นคูณกันได้ง่ายนะนะลองทำแบบนี้ก็ได้นะว่า A กับ C อยู่ใกล้กันเวลาคูณกันจะได้มองง่ายๆนะ A น้อยกว่า0 AC ลบ B กำลัง2มากกว่า0สูงสุดสัมพัทธ์ AC ลบ B กำลัง2ติดลบตัวนี้ก็ติดลบไม่มองพวกนี้เลยจุดอ่านม้านะเป็นตัวทฤษฎีอันนั้นก็เอาไว้อ้างอิงใช้งานเลยเวลาสอบเติมคำในช่องว่างดูก็เติมให้ครบถ้วนนะ F มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุดอะไรบ้างนะที่จุดตอบเป็นจุดนะ F มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุดนั้นนะค่าของมันคืออะไรนะตอบเป็นค่าตัวเลข F มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่จุดตอบเป็นจุดเอาข้อสรุปจากตารางเมื่อกี้เนี่ยนะจุดอานม้าคือตอบเป็นจุดเนี่ยอย่าลืมนะไม่มีคำว่าค่าอานม้านะมีแต่คำว่าจุดอานม้าหน้า117ให้หาค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะเน้นขั้นตอนละ1หาเกรเดียนต์ F ก็คือบริเวณเนี้ยนะ curl F by curl X curl F by curl Y นะขั้นที่2แก้สมการเกรเดียนต์เป็น0นะหรือไม่มีค่านะมันตรงนี้ก็คือหาจุดวิกฤตนะก็คือแก้สมการเกรเดียนต์เป็น0ตรงนี้เนี่ยอย่าอ่านหนังสือเฉยๆนะลองทำเองดูดิว่าทำเองแล้วจะได้จุดวิกฤตครบถ้วนแบบหนังสือไหมนะดูที่เราเผลอทำของหายไปไหมนะคือถ้าอ่านบรรทัดต่อบรรทัดเนี่ยนะรู้เรื่องก็ดีแต่ทำงานเองเดี๋ยวหาของไม่ครบนะงั้นฝึกแก้สมการด้วยนะแก้สมการแล้วนะตรงนี้ก็เน้นว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแหละนะสรุปแล้วนะมีจุดวิกฤตที่เดียวจุด11นะขั้นตอนที่3หาค่า A B C นะดิฟเทียบกับ X 2ครั้ง A คือ2ดิฟเทียบกับ X Y ได้ค่า B เป็น1ดิฟเทียบกับ y 2ครั้ง c เป็น2นะ a เป็นบวก ac ลบ b กำลัง2เป็นบวกด้วยบวกทั้งคู่ต่ำสุดสัมพัทธ์จุดที่ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์คือจุด11ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์คือ3ทำงานแค่นี้พอนะ
นะไม่ต้องไปหามันมีสูงสุดสมบูรณ์ต่ำสุดสมบูรณ์ที่ไหมนะยกเว้นตัวอย่างถัดไปเนื้อหาถัดไปถ้าบริเวณที่เป็นช่วงปิดในสองมิติเรียกเซตปิดนะค่อยตรวจสอบกันว่าที่ขอบมันเป็นยังไงนะอันนี้โดเมนใดๆนะตัวอย่างข้อนี้เนี่ยนะโดเมนใดๆไม่ระบุโดเมนนะเกรเดียนต์เป็นศูนย์หรือเกรเดียนต์ไม่มีค่าเอาจุดวิกฤตแค่นั้นมาตรวจสอบพอละนะยังไม่ต้องไปยืนยันว่าต่ำสุดสมบูรณ์คืออะไรมีหรือไม่มีไม่ต้องถึงขั้นนั้นในหน้า119ถ้า F มีค่าสุดขีดนะอนุพันธ์ย่อยหาค่าได้อนุพันธ์ย่อยต้องมีค่าเป็น0นะงั้นถ้าเราตรวจสอบว่าอนุพันธ์ย่อยไม่เป็น0นะนั่นก็ไม่เป็นจุดสุดขีดแล้วล่ะนะมันเป็นตำราก็จะให้หมายเหตุทำนองเนี้ยนะแต่ทำงานจริงก็ทำงานตามขั้นตอนตามตัวอย่างที่เขาพูดมาเมื่อตะกี้เนี่ยในหน้า120เนี่ยบางครั้งเนี่ยจุดที่ให้มานั่นน่ะตรวจสอบทางทฤษฎีไม่ได้ก็ต้องตรวจสอบด้วยวิธีอื่นอย่างฟังก์ชันนี้เนี่ยตรวจสอบทางทฤษฎีไม่ได้เพราะว่าอนุพันธ์ย่อยมันไม่มีค่า curl f by curl x curl f by curl y ไม่มีจบตรงเนี้ยนะต้องตรวจสอบด้วยวิธีอื่นพอตรวจสอบด้วยวิธีอื่นก็ใช้พิชคณิตอันนี้มันเป็นรูท2เนี่ยมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ดังนั้น0เป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะเป็นถึงขั้นนั้นเลยนะบางทีก็พูดเป็นสัมพัทนะก็จริงๆมันต่ำสุดสมบูรณ์ไปเลยนะในหน้า121นะฟังก์ชันหลายตัวแปรนะเรียนจริง2ตัวแปรกับ3ตัวแปรกันนะดีเป็นเซตปิดนะตรงนี้ขยายความนิดหนึ่งนะถ้าในแคลคูลัส1หรือระดับมปลายนะคำว่าช่วงปิดนะก็คือรวมหัวท้ายนะแต่ใน2มิติหรือ3มิตินะคำว่าเซตปิดหมายถึงว่าบริเวณปิดล้อมแล้วก็รวมขอบด้วยนะขอเขียนตัวอย่างเท่าที่มีพื้นที่ว่างตัวนี้นะบนระนาบ xy นะบริเวณปิดล้อมด้วยวงกลมรัศมี1รวมขอบด้วยนะ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะรวมขอบด้วยก็ถือเป็นเซตปิดนะบนระนาบ xy นะปิดล้อมด้วยเส้นตรง x บวก y เท่ากับ1แกน x แกน y รูปสามเหลี่ยมนี้รวมขอบด้วยก็เป็นตัวอย่างของเซตปิดมีที่ตรงนี้อีกนิดนึงบนระนาบ xy บริเวณปิดล้อมด้วย absolute x บวก absolute y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ทุกคนลองเขียนกราฟรูปนี้ที่นะที่คือวงไว้เนี่ยนะบริเวณปิดล้อมด้วยนะ absolute x บวก absolute y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ลองเขียนกราฟบนระนาบอันนี้นะฝึกเขียนไปก่อนนะเดี๋ยวครูขอลบทั้งหน้านี้ไปก่อนเดี๋ยวได้วาดรูปให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ครูสอนถึงหน้านี้นะเดี๋ยววาดเฉลยตัวนี้เสร็จแล้วก็จะหยุดนะดูนาฬิกาละThank you.
มาเรียนต่อกันนะเดี๋ยวมีคนวิชาอื่นจะได้ไปทันนะ absolute x บวก absolute y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะลักษณะกราฟเรียนแบบปิดล้อมด้วยนะ x นี่อาจจะเป็นบวกลบ1 absolute y อาจจะเป็นบวกลบ y นะ absolute x อาจจะเป็นบวกลบ x นะมันก็หมายถึงเส้นตรง4เส้นนะเส้นนี้ x บวก y เท่ากับ1เส้นนี้ x บวก y เท่ากับลบ1นะเส้นนี้นะ x ลบ y เท่ากับ1 x ลบ y เท่ากับลบ1มันบริเวณที่ปิดล้อมก็คือส่วนที่ครูแรงเงานี้นะแล้วก็รวมขอบด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเซตปิดบริเวณ xy นะแล้วก็ถ้าใครไปดูคลิปล่าสุดที่ครูนะเสริมความรู้เรื่องจาโคเบียนเนี่ยตัวอย่างที่ใช้ท้ายคลิปก็คือบริเวณเนี้ยนะเราจะเจอของแบบนี้อีกในเรื่องของการอินทิเกรตเน้นที่แรงเงาสีเขียวอีกครั้งหนึ่งนะฟังก์ชันหลายตัวแปรต่อเนื่องมั่นใจเลยนะเอาฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตปิดนะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรวมขอบต้องมีทั้งสูงสุดและต่ำสุดสมบูรณ์นะต้องมีทั้งสูงสุดและต่ำสุดสมบูรณ์นะอ่ะชั่วโมงนี้เอาเท่านี้นะ